เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะวิษณุบอกดีแล้วประชาชนวิจารณ์ร่างพรบไซเบอร์ชี้ผู้รับผิดชอบได้นำไปปรับปรุงไม่รู้เข้าสนช.ทันพฤศจิกายนนี้หรือไม่คุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีความกังวลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ว่าเป็นสิ่งดีที่มีคนกังวลเพราะมาตรา77ในรัฐธรรมนูญระบุว่าให้มีการรับฟังความเห็นในทุกขั้นตอนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างและต้องส่งกลับมาที่คณะรัฐมนตรีอีกครั้งดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่รัฐบาลสามารถพูดได้ว่าถูกหรือผิดถือเป็นเรื่องดีที่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์โจมตีซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเห็นผู้รับผิดชอบจะได้นำไปปรับปรุงได้แต่ประชาชนเองก็ต้องเรียนรู้ว่าการรับฟังความเห็นในขั้นตอนนี้ยังไม่ยุติและยังมีขั้นตอนอีกเยอะทั้งคณะรัฐมนตรีกฤษฎีกาและสภารวมถึงในอนาคตจะมีวุฒิสภาด้วยข้อกฎหมายจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกขั้นตอนดังนั้นการวิจารณ์จึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้านิ่งเฉยส่วนตัวมองว่าเสียดายและเสียของซึ่งเกิดขึ้นแล้วในหลายฉบับส่วนกฎหมายดังกล่าวจะเข้าที่ประชุมสนช.ทันเดือนพฤศจิกายนนี้หรือไม่นั้นส่วนตัวไม่ทราบทางนี้ยืนยันว่าการออกกฎหมายรัฐบาลมีหลักการที่ใช้อยู่คือ 1. กฎหมายต้องมีความชัดเจนไม่ต้องตีความมาก 2. มีความเป็นธรรมไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 3. ต้องไม่สร้างภาระกับประชาชนคือโทษจะต้องไม่หนักไม่รุนแรงค่าปรับจะต้องไม่แพงมากซึ่งหลักนี้ใช้ตรวจสอบกฎหมายทุกฉบับส่วนผู้ที่ตกใจหรือกังวลขออย่ากังวลอยู่คนเดียวต้องพูดออกมาจะได้นำไปปรับแก้อรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะศาลอาญารัชดาพิพากษาจำคุก16ปีอดีตพระเนนคำฐานพระผู้เยาว์และกระทําชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยให้นับโทษต่อจากคดีช่อโกงประชาชนรวมจำคุกทั้งสิ้น36ปีศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีกระทําอนาจารหมายเลขดำออ่าง 2340/60 ที่พนักงานอัยการคดีอาญา4เป็นโจทก์ฟ้องนายวิรพลสุขผลอายุ39ปีหรืออดีตพระวิรพลชัตติโกหรืออดีตหลวงปู่เนนคำอดีตประธานสงฆ์วัดป่าคันติธรรมจังหวัดศรีสะเกษเป็นจำเลยในความผิดฐานพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารโดยวันนี้ศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยกระทําความผิดจริงเนื่องจากพบว่าหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือประกอบกับข้อต่อสู้ต่างของจำเลยไม่มีน้ำหนักรับฟังได้จึงพิพากษาให้จำคุกจำเลยใน2ข้อหาคือ 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาให้จำคุก8ปี 2. กระทําชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีให้จำคุก8ปีรวมโทษจำคุก16ปีทั้งนี้ให้นับโทษจำเลยต่อจากคดีช่อโกงประชาชนที่ศาลพิพากษาให้จำคุก20ปีแล้วรวมโทษจำคุกทั้ง2คดี36ปีอย่างไรก็ตามศาลระบุว่าจำเลยได้กระทําความผิดขณะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความศรัทธาเชื่อถือได้กระทำกับผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กจึงเห็นควรให้ลงโทษสถานหนักจากกรณีที่ช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2543ถึง2544จำเลยได้พรากเด็กหญิงวัย13ปีไปจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเพื่อการอนาจารและกระทำชำเรานาน2ปีจนมีบุตรด้วยกัน1คนเหตุเกิดที่ตำบลโพตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองและอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษตำบลแสนสุขตำบลห้วยยางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอัจฉริยะนำหลักฐานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฟันผิดเจ้าหน้าที่ปปง.อ้างชื่อพลเอกประวิตรเรียกรับเงิน2ล้านจากนักธุรกิจเช่ารถหัวหินนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.พร้อมนำหลักฐานทั้งคลิปวิดีโอไฟล์เสียงและเอกสารทางไลน์ที่เจ้าหน้าที่ปปง.คนดังกล่าวมีการเรียกรับเงิน2ล้านบาทจากนักธุรกิจเช่ารถในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีการแอบอ้างชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายอัจฉริยะกล่าวว่านักธุรกิจคนดังกล่าวได้นำหลักฐานและมอบหมายให้ตนเองมาดำเนินการยื่นหนังสือพร้อมเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วโดยนักธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ปปง.คนดังกล่าวซึ่งทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการมีความสนิทสนมกันกับนักธุรกิจต่อมาได้เรียกรับเงินจำนวน2ล้านบาทโดยอ้างว่านักธุรกิจคนดังกล่าวมีการลักลอบเล่นการพนันสกุลเงินบิตคอยและมีการฟอกเงินหลบ
หลบเลี่ยงภาษีหากไม่จ่ายเงินก็จะต้องถูกดำเนินคดีแต่อย่างไรก็ตามนักธุรกิจคนดังกล่าวไม่ได้จ่ายเงิน2ล้านให้แต่ได้เก็บหลักฐานการสนทนาไว้จบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN